ายด้วยเบรกสุดฮอตวิกหมอชิตไม้พัทรเดชที่ถึงกับขำก๊ากเลยล่ะค่ะหลังถูกตั้งกระทุ้มเมาส์สนั่นโซเชียลว่าเป็นสายโชว์เพราะสวมชุดกีฬาออกงานอีเวนต์ที่เหมือนจะธรรมดาธรรมดาแต่ด้วยเนื้อผ้าที่แนบชิดติดตัวทำให้เห็นส่วนคล้องส่วนว้าวเป็นรอยเป้าตรงกางเกงเลยไม่วายโดนแซวหนักมากทำเอาเจ้าตัวออกปากว่าเขินไม่น้อยแต่ยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้มีเจตนาตั้งใจโชว์สักหน่อยส่วนเรื่องที่หลายคนเชียร์ให้สลัดผ้าโชว์หุ่นแซ่บช่วงซัมเมอร์นั้นหนุ่มไม่แย้มว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีใครติดต่อทาบทามแต่ก็หมั่นหาเวลาเข้ายิมฟิตร่างกายเรียกซิกแพคอยู่ตลอดเพราะปีนี้ตนได้รับละครแถมมีบทถอดเสื้อโชว์หุ่นให้แฟนๆได้กรี๊ดเรียกเรตติ้งกันอย่างแน่นอนค่ะตกอาทิตย์ละวัน2วันเองแต่ว่าใน2วันเนี่ยเราจัดเต็มเลยเราให้เวลาเป็นสิ่งแรกของวันเลยนะฮะตื่นมาก็ไปฟิตเนสเลยเล่นเต็มที่เราจะไปเรียน acting เลยแล้วก็ค่อยว่ากันครับทำไมถึงต้องฟิตขนาดนั้นเพราะว่าเตรียมพร้อมมากกว่าเพราะเรื่องร่างกายเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยเข้าฉากเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าวันนี้จะถอดเสื้อนะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันต้องถอดนะฮะครับ